อดเกือบ1ปีที่ผ่านมานะคะรายการ2องศาทั้งปาล์มแล้วก็น้องซีเนี่ยได้มีโอกาสเดินทางไปทั่วประเทศเลยค่ะพาน้องๆเยาวชนไปเรียนรู้นอกห้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะซึ่งจุดประสงค์ของรายการ2องศาต้องการให้คุณผู้ชมเห็นว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เราทุกคนสามารถมีส่วนช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกเราได้ค่ะซึ่งทางช่อง ALTV โดย Thai PBS นะคะก็ได้เห็นความสำคัญของภารกิจที่2องศากำลังทำอยู่ค่ะล่าสุดรายการ2องศาได้มีการปรับเวลาออกอากาศเพิ่มออกอากาศ First Run เป็นเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็ในโอกาสนี้เราก็ได้มีโอกาสต้อนรับพิธีกรน้องใหม่มาร่วมเดินทางแล้วก็เรียนรู้ไปกับเราค่ะเธอคนนี้สนใจแล้วก็อินกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากๆเลยค่ะงดงามทั้งหน้าตาแล้วก็จิตใจนะคะงานระดับจักรวาลเลยค่ะอันนี้พี่ปาไม่ได้พูดเกินไปนะคะมาริยาพูดเลิศลาบค่ะมาริยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปาก่อนอื่นต้องขอบคุณก่อนที่มาร่วมทีมกับเราความรู้สึกแรกตอนที่โทรไปหาเนี่ยเป็นยังไงบ้างที่จะให้มาร่วมทีมด้วยกันรู้สึกว่า finally โทรหาเราแล้ว แต่ดีใจมากค่ะคิดว่านี่เป็นโอกาสที่ดีมากที่เราสามารถไปเรียนรู้เพิ่มเติมบวกกับแถลงให้กับท่านผู้ชมดูพร้อมๆกันเลยคิดว่าเป็นอะไรที่น่าจะสนุกมากแล้วก็สิ่งที่เราสนใจมากๆอยู่แล้วค่ะตัวมาริยาเองเนี่ยเคยเป็นแขกรับเชิญใน2องศา2ตอนแรกเลยเล่าประสบการณ์ที่เดินทางกับเราที่ออร์แลนด์ได้ไหมคะที่กาญจนบุรีเป็นยังไงบ้างคืออย่างแรกเลยเราได้ไปออร์แลนด์ที่เป็นที่หนึ่งที่มาริยารักมากๆอยู่แล้วแค่ได้ไปทำกิจกรรมในสิ่งแวดล้อมอะค่ะทำให้เราดีใจเราอยู่ที่แม่น้ำแควใหญ่นะครับความเร็วอยู่ที่ประมาณ 6-8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะจะมีการล่องน้ำประมาณ 30-40 นาทีนะครับเราได้ลอยน้ำที่กาญจนบุรีเราเห็นนกต่างๆแล้วก็เห็นสิ่งมีชีวิตต่างๆระหว่างjourney ที่เราลอยน้ำเฮ้ยออกซ้ายกับออกซ้ายประทับใจอ่ะเห็นว่าสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างอยู่ในแบบกลางสิ่งแวดล้อมเลยแบบความรู้สึกมันแบบมันซื้อไม่ได้อ่ะเงินซื้อไม่ได้สำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะยังนึกภาพของออร์แลนด์ได้ไม่ชัดนะคะเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะเริ่มจากที่วีโจวากิสอดีตพนักงานออฟฟิศที่ตัดสินใจทิ้งชีวิตสะดวกสบายในเมืองแล้วมาเช่าที่ดินติดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระในจังหวัดกาญจนบุรีเขาหวังที่จะเปิดทางให้ช้างและสัตว์ป่าสามารถเดินไปกินน้ำที่แม่น้ำแควใหญ่ได้อย่างปลอดภัยสิ่งนี้เราเรียกกันว่า Animal Corridor ทำให้ออร์แลนด์กลายเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเอกชนที่มนุษย์และสัตว์อยู่ร่วมกันได้ที่นี่ถือเป็นศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติเป็นพื้นที่แห่งการทดลองที่เปิดโอกาสให้คนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ว่าทางเลือกในการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมมันมีอะไรได้บ้างค่ะเราได้ไปพบพี่วีโจค่ะซึ่งเป็น co-founder คนหนึ่งที่ทำให้มาริยาเห็นนั่นที่ทำให้เรารู้สึกมีความตื่นเต้นมากกับสิ่งแวดล้อมอะค่ะอยู่ตรงไหนครับตอนนี้หัวอยู่ตรงเป็นมากกับแอคทิวิตี้ต่างๆที่เขาให้เราทำอย่างเช่นสกอร์เปียนฮันติ้งกำลังเดินอยู่นะตัวใหญ่มากขาวนี่อยู่ตรงนั้นทำไมเวลาเรามาดูแมงป่องเนี่ยต้องใช้เป็นแบ็คไลท์แบบนี้2เราใช้ไฟฉายขาวๆธรรมดา2ไม่ได้หรอคะอ๋อคือเราต้องใช้ไฟฉายแบบนี้เพราะว่าแมงป่องใช่ไหมมันจะมีสารชนิดนึงเขาเรียกว่าเฮลินมันจะสะท้อนสีแบบนี้ให้เราเห็นชัดเจนถ้าปุ๊บเราจะใช้เป็นสีธรรมดาแบบนี้เรามองไม่เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนโอ้หายไปแล้วหายไปแล้วเพราะมันสีมันเข้ากับธรรมชาติการสร้างบ้านดินเอาเท้าของเราเองนะไปหมักกับดินไปผสมข้าวกับดินเพื่อที่จะสร้างบ้านอันนึงขึ้นมาบ้านนี้ที่จะมีคาร์บอนอิมแพคน้อยกว่าบ้านปกติที่เราใช้ซีเมน
บ้านแบบนี้มัน sustainable มากกว่าบ้านปกติมากๆเลยเพราะว่าบ้านแบบนี้ใช้ปูนแค่ 10% เองปกติบ้านปกติใช้ปูนหมดเลยเพราะฉะนั้นเคมีก็เยอะอันนี้ 90% ก็เป็นดินที่เขาที่เราทำกันเองมีความเย็นร่มรื่นแล้วส่วนใหญ่นะครับคนจะเชื่อกันว่าบ้านดินอยู่ไม่ได้นานนะครับไม่จริงนะครับบ้านดินในอดีตนะครับอยู่ได้เป็นพันปีเลยครับมันอยู่ที่ว่าเราฉาบยังไงนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าการฉาบนะครับสำคัญมากเลยคิดว่ามาริยาแค่เป็น1คนค่ะที่อยู่บนโลกใบนี้แล้วรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรแล้วแล้วทุกอย่างที่เราทำเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถบอกคนอื่นได้ว่าเขาต้องใช้ชีวิตยังไงควรทำยังไงสิ่งที่ดีที่สุดคือเราแค่ทำที่สิ่งในที่เราเชื่อแล้วก็เราก็ทำไปเรื่อยๆครอบครัวของมาริยาให้ความสำคัญกับ2อย่างมากๆค่ะคือแอคชั่นกับแอททิทูดในเรื่องของแอคชั่นนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะให้เราคิดตลอดเลยว่าแอคชั่นที่เราทำออกไปอ่ะมันเป็นอะไรที่ควรทำไหมมันเป็นอะไรที่ทำให้คนอื่นรู้สึกยังไงบ้างเหมือนให้เราคิดตั้งแต่เด็กเลยว่าอิมแพคของทุกๆอย่างที่เราทำอ่ะมันมีอะไรบ้างและคิดว่าสิ่งนี้ค่ะมันเหมือนมัน flow over กับสิ่งที่เราทำตอนนี้เพราะว่าไม่ว่าเราทำอะไรทุกวันชีวิตประจำวันนะคะมันมี impact กับสิ่งแวดล้อมมากๆเลยเมื่อเรารู้ถึง impact อันนี้มากขึ้นนะคะคิดว่าเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงชีวิตของเราให้มันเข้ากับ value หรือเข้ากับอนาคตที่เราอยากจะเห็นได้ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปริยาคุณลาดลาค่ะก็ตั้งแต่แรกค่ะที่เข้าประกวดมาริยามีเจตนาว่าอยากจะสร้างแพลตฟอร์มของตัวเองเพื่อที่จะทำ humanitarian work อยากจะช่วยสังคมค่ะคือมาริยาได้ทำงานในวงการมานานมากแล้วได้เรียนจบแล้วได้ทำงานในบริษัทแล้วค่ะและรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันไม่ได้สร้าง impact ที่บวกสำหรับคนที่เรารักสำหรับคนที่อยู่รอบข้างเราแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีฐานหนึ่งแล้วที่บ้านของเราในประเทศไทยเพราะเราก็ทำงานในวงการมาแล้วทำไมเราไม่ทำอะไรกับสิ่งนี้เพื่อที่จะสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมของเราให้กับครอบครัวของเราเพราะตอนนั้นนะคะตอนย้ายกลับมาเมืองไทยเราก็เห็นหลายอย่างแหละที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีกว่านี้ได้นะเมืองไทยเราสวยงามคนเราจิตใจดีแต่ว่ามันมีบางอย่างที่เมียรู้สึกว่าเราต้องรักษามันเราต้องอนุรักษ์มันอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมอะค่ะถ้าเราจะมีอนาคตบนโลกใบนี้ก็เลยพูดถึงสิ่งแวดล้อมค่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากสิ่งที่อยู่รอบข้างเราไม่ว่าจะเป็น environment ของคนที่เราอยู่ด้วยหรือว่าสิ่งแวดล้อมเลยแบบอากาศที่เราหายใจอาหารที่เรากินอะค่ะทุกอย่างมันก็มีเอฟเฟกต์กับร่างกายของเราเพราะฉะนั้นอะถ้าเราเองจะมีความสุข community ของเราก็ต้องมีความสุขด้วยถ้าเราจะมีความสุขแบบที่แท้จริงค่ะก็เลยเห็นว่าสิ่งที่อ้อมทั้งหมดเนี่ยก็คือสิ่งแวดล้อมนั่นก็เป็น turning point ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรละให้สิ่งแวดล้อมของเราสมบูรณ์แล้วก็พร้อมที่จะดูแลทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตบนโลกใบนี้คือมาริยาเนี่ยไม่ได้แค่โอเคเป่าประกาศว่าฉันสนใจสิ่งแวดล้อมจะช่วยดูแลให้ดีขึ้นนะมาริยาตั้งองค์กรขึ้นมาเลย SOS EarthSOS Earth เราเป็นบริษัทค่ะเราเป็น social enterprise ที่มีเริ่มกับเพื่อน2ปีที่แล้วค่ะกับเจตนาที่เราอยากให้คนสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเราก็ได้ลองผิดลองถูกหลายๆอย่างมากเลยค่ะแล้วสิ่งที่ยากที่สุดเลยก็สิ่งที่จะทำให้คนเปลี่ยนชีวิตของเขา habit ของเขาแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับ habit ของคนละมันเกี่ยวกับการที่คนต้องสัมผัสเองเลยว่าสิ่งแวดล้อมมันมีอะไรให้กับเราถึงเขาจะสนใจสิ่งแวดล้อมสิ่งแรกที่เราก็ได้ทำก็เราได้พาน้องๆค่ะไปเอาแลนด์ไปเจอพี่บีโจให้เขามีแอคทิวิตี้ในสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำเหมือนพวกทีมเวิร์กทีมเอ็กซ์เซอร์ไซส์ในสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วเขาก็จะเหมือนมีแรงบันดาลใจขึ้นมาแล้วก็อันนี้เป็นการที่สร้าง environmental advocate ที่ดีมากๆเลยแต่ตอนนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แบบเราสามารถทำได้แค่เมื่อเราไปเมื่อเราพาเขาไป
มันอาจจะไม่ได้ได้ impact เท่าที่มันต้องได้ตอนนี้เพราะว่าสิ่งแวดล้อมเราต้องการความช่วยเหลือมากๆเลยค่ะเราไม่ได้เป็น expert ในเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่เราแค่สนใจเราก็เลยพยายามหาทางที่จะช่วยองค์กรต่างๆอะค่ะที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วอะช่วยให้เขาทำงานของเขาได้ง่ายขึ้นตอนนี้เราก็เลยตั้งเป็นแพลตฟอร์มที่จะ connectหลายฝ่ายแล้วก็สนับสนุน NGO ต่างๆหรือว่าคนที่ทำเรื่อง environment หรือว่าเทคโนโลยีต่างๆที่ช่วยสิ่งแวดล้อมค่ะเล่าโปรเจกต์ของ SOS ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเห็นมีหลายอันมีทั้ง trash มี challenge มีนู่นนี่มากมายเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเรากำลังทดลองอยู่ค่ะว่าอะไร work กับคนไทยเพราะว่านี่เป็นบ้านของเราเราก็อยากจะให้คนไทยมาสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมตัว Trash Week Challenge ค่ะเป็น inspiration ที่เมียได้มาจาก Rob Greenfield ที่อเมริกาค่ะเขาใส่ชุดขยะของตัวเองที่เขาสร้างภายใน1เดือนนะคะแล้วเขาเดินทั่วนิวยอร์กหมดเลยแล้วคนก็ได้เห็นว่า1คนเนี่ยสร้างขยะเยอะขนาดไหนแล้วเมียชอบคอนเซปต์อันนี้มากเลยเพราะมันมีความอาร์ตมันมีความพยายามแล้วมันไม่ได้บอกให้คนต้องทำอะไรมันแสดงให้เขาเห็นว่านี่เป็นปัญหานะแล้วคุณอยากทำอะไรก็เป็นเรื่องของคุณคุณผู้ชมคะนี่คือ Rob Greenfield ที่มาริยาพูดถึงค่ะสิ่งที่เขาทำคือการรวบรวมขยะที่เกิดจากการบริโภคของเขาเองในช่วงเวลาตลอด30วันโดยที่เขาใช้ชีวิตปกติตามวิถีคนอเมริกันทั่วๆไปที่โดยเฉลี่ยสร้างขยะวันละ 4.5 ปอนด์หรือราวๆ2กิโลกรัมต่อคนต่อวันเงื่อนไขก็คือเขาจะเอาขยะทั้งหมดสวมใส่ไว้กับตัวไม่ว่าจะเป็นถุงหลอดแก้วน้ำหรือแม้แต่ใบปลิวที่เขาได้รับโดยเขาให้เหตุผลว่า trash is out of sight out of mind ขยะถ้าเราไม่เห็นเราก็จะไม่คิดถึงมันหลายคนพอทิ้งขยะลงถังก็จะไม่นึกถึงขยะนั้นอีกเลยนะคะตลอดชีวิตแต่ถ้าเราเอามาสะสมและสวมใส่เราจะได้เห็นว่าเราสร้างขยะเยอะขนาดไหนซึ่งแน่นอนว่าคนที่พบเห็นเขาตอนแรกก็จะงงๆนะคะจากนั้นข้อความที่เขาต้องการจะสื่อสารก็จะค่อยๆซึมซับเข้าไปในใจคนค่ะเมียก็เลยอยากจะทำเองแล้วก็อยากจะเรียนรู้ว่าเราอ่ะเป็นผู้บริโภคแบบไหนเราสร้างขยะเยอะขนาดไหนภายใน1เดือนทำกิจกรรมนี้เพื่อที่จะดึงดูดความสนใจค่ะเขาก็ถามเกี่ยวกับแบบโซเชียลมูฟเมนต์สำหรับเราว่าอะไรสำคัญที่สุดเราที่อยู่ในสังคมเราจะมูฟไปข้างหน้าด้วยกันอย่างไรโดยมีความยั่งยืนในอนาคตเราก็ต้องกลับมาดูกับสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเราอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่มีทรัพยากรต่างๆคนหนึ่งคนอ่ะเก็บขยะ2อาทิตย์อ่ะมันจะเป็นยังไงเรารู้สึกว่าถ้าเราทำเองมันจะไม่ปังพอต้องชวนเพื่อนๆมาร่วมก็เลยมี2คนที่เมียคิดว่าเหมาะมากๆกับสิ่งนี้คิดแบบไม่สามารถไปเลคเชอร์คนได้ว่าแบบโอ้ยอย่าสร้างขยะอะไรกันนะมันแบบเราไม่อยากเทศไงแต่เราทำให้ดูแล้วก็ทำในวิธีที่มันน่าสนใจการเก็บขยะ14วันในชีวิตของดิฉันตั้งแต่วันที่1สิงหาและนี่คือวันที่2วันที่4วันที่8วันที่11 day 12 How do I lookคุณคิดไหมว่าเราใส่ชุดนี้เพื่ออะไรและโชคดีมากที่ได้ร่วมงานกับสหภาพยุโรปที่ประเทศไทยอะค่ะเขาก็เลยซัพพอร์ตแคมเปญนี้หลังจากแคมเปญนี้จบอะค่ะเราได้คนที่มาทำแชลเลนจ์ด้วยกันอะคนที่ชนะ6คนเราก็ทำเป็นแฟชั่นโชว์เขาได้แสดงว่าเขาได้ทำอาร์ตพีซอะไรออกมากับขยะของเขาและสิ่งนี้ค่ะเป็นทำให้เรารู้เลยว่าถ้าคนมีโอกาสที่จะทำอะไรที่สร้างสรรค์คือคนไทยเนี่ยเก่งมากกับฝีมือมีความสร้างสรรค์สูงมากแค่ต้องได้โอกาสเป็นสิ่งที่เราใช้จริงเราก็ต้องกล้าที่จะใส่สิ่งที่เราใช้จริงๆความเป็นจริงแบบสิ่งที่เราใช้เรานึกว่าเราใช้น้อยกว่านี้แต่ว่า2อาทิตย์ก็ใช้เยอะกว่าที่เราคิดไปไหนมาไหนตอนนั้นมีคนมองแปลกๆว่าเฮ้ยอะไรวะมีคนทักอะไรอย่างงี้มั้ยรู้สึกแปลกที่สุดค่ะตอนเมียมีประชุมวันนึงที่อยู่ที่ร้านอาหารที่สวยที่ร้านอาหารที่ดีอ่ะค่ะแล้วเมียเดินเข้าไปกับชุดขยะของเราทุกคนมองหมดเลยแล้วเราก็แบบแค่สามารถยิ้มให้เขาได้เราไม่มีเวลาที่จะบอกทุกคนว่าเฮ้ยเราแบบนี่ไม่ใช่สไตล์ของเรานะแต่นี่เป็นการที่เราเก็บขยะนึกว่าขยะจะไม่เยอะขนาดนี้แต่ว่าตอนเราเก็บขยะเราจริงๆอ่ะขนาดเราเองที่ตระหนักนะขยะไม่น้อยเลยนะก็เลยทำให้เราคิดถึงสังคมว่าทำไมมันจะยากขนาดนี้การที่เราจะใช้ชีวิตแบบ zero waste จุดเป้าหมายอีกจุดนึงค่ะกับ challenge นี้ว่า you are what you trash สิ่งที่คุณสามารถทิ้งออกไปได้อะคุณก็ต้องกล้าใส่สิเพราะว่าคุณใช้ก๊อปพี่สิงก่อน เราจะทำยังไงต่อ
ในหลายตอนที่ผ่านมาของ2องศานะคะเราจะพูดถึงประเด็นขยะและการจัดการขยะอยู่เป็นระยะแต่หนึ่งในตอนที่น่าจะจัดเต็มที่สุดว่าด้วยเรื่องของขยะคือตอน How to ทิ้งที่วรรณสิงห์ประเสริฐกุลพาพวกเราไปที่โรงกำจัดมูลฝอยอ่อนนุชไปดูเส้นทางการเดินทางของขยะว่าเมื่อขยะพ้นมือเราไปแล้วมันเดินทางไปไหนต่อที่สำคัญมันมีเยอะขนาดไหนการแยกขยะขั้นตอนที่หลายคนไม่ให้ความสนใจแท้จริงแล้วมีความสำคัญมากๆค่ะก็คือรถขยะที่เราเห็นตามกทม.เนี่ยเขาก็มาเทตรงนี้นี่อย่างเงี้ยกำลังเทกันอยู่แล้วขยะทั้งใส่ถุงมาแยกอะไรมาก็จะมาตรงนี้ก่อนอย่างตรงนี้เนี่ยเป็นโรงที่เขาเรียกว่าเป็นโรงแยกขยะ600ตันเราเป็นหนึ่งในประเทศที่สร้างขยะพลาสติกลงทะเลเยอะที่สุดในโลกติดท็อป5แล้วก็ไอ้ข้างหลังเราเนี่ยจริงๆเป็นสายพานคัดแยกอ๋อนี่คือสายพานคัดแยกอ่ะใช่ๆก็จะมีคนคอยทำงานคอยคัดแยกอะไรกันอยู่แล้วก็มันจะขึ้นไปตามสายพานเพื่อไปคัดแยกต่อสายพานมันไปเร็วมากเลยนะเห็นใช่ไหมถ้าช้ากว่านี้มันทำงานไม่ไหวมันไม่หมดในแต่ละวันเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกมาจากบ้านเขาหยิบปั๊บขึ้นไปเลยเรียบร้อยนะเนี่ยเดี๋ยวลองทำดูขยะส่วนใหญ่มันจัดการมายังไงบ้างพลาสติกเยอะมากๆแต่ที่น่าแปลกก็คือมันถูกรวมกับขยะเปียกหมดเลยพี่ต้องมาแยกบางทีแล้วบางทีก็หยิบไม่ทันใช่ซึ่งมันแปลว่านอกจากการแยกจากที่บ้านแล้วนะถ้าต่อไปทางการเนี่ยมีการแบบแยกตั้งแต่โอเคเราวางไว้หน้าบ้านอันนี้ขยะแห้งนี่ที่ขยะเปียกแล้วทางการก็เก็บแยกกันมาเลยมันก็จะง่ายกับอย่างเยอะมากมากมากเลยแต่ว่าแน่นอนมันต้องช่วยกันตั้งแต่ชาวบ้านทั่วไปอย่างพวกเราแล้วก็คนที่เป็นผู้จัดการทั้งหมดภาครัฐก็ดีภาคเอกชนก็ดีแต่โดยรวมก็คือให้เห็นว่ามันไม่ง่ายครับเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่มากเอาแค่เรื่องสายพานยังยากเลยนับอะไรกับเรื่องมากกว่านี้อีกพวกที่รีไซเคิลไม่ได้หรือว่าหลุดการแยกก็มาลงในถังนี้นะฮะเดี๋ยวมันจะหมุนลดขนาดของขยะอะไรที่ออกมาจากไอ้เครื่องหมุนนี้แล้วขนาดยังเกิน8ซมอยู่พวกนั้นมันจะใหญ่เกินกว่าที่จะย่อยสลายได้ไอ้พวกนั้นไม่มีทางเลือกอื่นเดี๋ยวต้องไปฝังกบยังมีทางเป็นทางเลือกที่แย่สุดของขยะทุกชนิดนี่คือขยะที่ผ่านเครื่องมิกซ์เมื่อกี้มาแล้วใช่ไหมก็จะยังมีอยู่ทั้งกล่องนมทั้งพลาสติกทั้งเศษอาหารอะไรก็ตามแต่มันพร้อมจะเข้ากระบวนการย่อยสลายแล้วนี่เป็นกองที่พร้อมจะเข้ากระบวนการต่อไปขั้นตอนต่อไปเขาผ่านเครื่องนั้นเนี่ยก็จะพยายามแยกพวกพลาสติกแล้วก็เอาออร์แกนิกไปทำปุ๋ยขณะที่พวกพลาสติกทั้งหลายก็มารวมกันเป็นเชื้อเพลิงไปเผาต่อได้เนี่ยครับปุ๋ยก็คล้ายๆดินดูดีๆก็จะเห็นว่ายังเหลือเศษพลาสติกอยู่เยอะพอสมควรยังไงก็ตามพลาสติกเนี่ยต่อให้ผ่านกระบวนการทั้งหมดนี้มันก็ยังวกกลับมาในชีวิตพวกเรากันอยู่เสมอเลยเนี่ยยากจริงในการเอามันออกไปอ่ะแล้วยิ่งไม่มีการแยกยิ่งไม่มีการจัดการก็ยิ่งเนี่ยมันก็ปนเข้ามาอยู่ดีสำคัญอันดับหนึ่งเลยคือ reduce ลดการใช้ใช่ลดการใช้ให้ได้ซึ่งก็เป็นทั้งที่เราเองด้วยแล้วก็เป็นทั้งพวกภาคธุรกิจภาครัฐเขาก็ต้องแบบมีมาตรการแล้วก็มีการใช้นวัตกรรมใหม่ๆให้มันแบบเราไม่จำเป็นคนไม่อยากใช้อย่างเราก็มีทางเลือกของเราแม้จะต้องจ่ายแพงกว่าหรือแม้จะต้องลำบากกว่านิดนึงอะไรตอนนี้มันคล้ายๆกับไม่ค่อยมีทางเลือกครับคนนะเพราะฉะนั้นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะเรื่องจิตสำนึกก็เรื่องหนึ่งแต่ไอ้ด้านที่สำคัญมากๆเรื่องนึงคือเรื่องเทคโนโลยีและการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงตัวเองสำคัญที่สุดเราไม่สามารถหลีกคนอื่นได้ถ้าเราไม่ได้ทำเองแต่คิดว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นด้วยซ้ำก็คือ policy ต่างๆค่ะคือทุกคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่ามันไม่ควรที่จะยากขนาดนั้นเราควรมี system ที่เราอยู่ที่ทำให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขนาดนี้ก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราอยากจะทำอย่างแรกเลยก็การที่เราจะทำให้คนเข้าใจว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญขนาดไหนคนที่สร้าง policy ต่างๆอยากให้เขาอ่ะเป็นคนที่เห็นว่าสิ่งแวดล้อมมันสวยขนาดไหนมันสำคัญขนาดไหนมันเกี่ยวข้องกับกลุ่มไหนบ้างกับใครบ้าง
แล้วหวังว่าเขาจะเปลี่ยน policy ให้เอื้อความสะดวกของประชาชนค่ะผลงานกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มารยาภูมิใจมากที่สุดที่เราได้ทำที่ผ่านมาเนี่ยคืออะไรคะภูมิใจที่สุดเลยอันนี้ยากค่ะ เอาง่ายๆตอนคุณแม่ค่ะเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะว่าเรารู้สึกว่าโอเคถ้าเราสามารถเปลี่ยนคนที่อยู่ข้างๆเราในทางที่ดีต่อสุขภาพของเขาด้วยดีต่อสิ่งแวดล้อมอ่ะก็แปลว่าเราไปในทางที่ถูกต้องแล้วตอนได้ยินคุณแม่พูดกับเพื่อนๆเขาว่าเฮ้ยแบบทำแบบนี้แล้วมันจะทำให้โลกร้อนนะทำแบบนี้แล้วมันจะทำให้โลกสกปรกนะเรารู้สึกแบบภูมิใจมากค่ะในสิ่งเพราะสิ่งที่เราทำมันถูกใช้กับคนอื่นก็คิดว่าสามารถเปลี่ยนแปลงคนรอบข้างเราค่ะเป็นสิ่งที่อิมแพคมากสุดและทำให้เรารู้สึกภูมิใจสุดพอทีมงานได้ยินมาว่าจะมีการขยายเวลาของรายการ2องศาเป็นสัปดาห์ละ2วันและจะมีการเสริมทัพพิธีกรเพิ่มเติมเข้ามาเราก็เลยมีการสำรวจออนไลน์ว่าเซเลบคนไหนที่พวกเขาคิดว่ามีภาพของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนแน่นอนค่ะอดีตมิสแลนด์ยูนิเวอร์สอย่างมาริยาติดโผเป็นอันดับต้นๆเลยค่ะก่อนหน้านี้นะคะเรามีการสำรวจออนไลน์ว่าอยากจะให้เซเลบคนไหนเนี่ยมาร่วมทัพในพิธีกร2องศาชื่อมาริยามาเป็นอันดับแรกๆเลยรู้สึกยังไงบ้าง รู้สึกขอบคุณมากๆค่ะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับมาริยาเลยอยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เลือกเราค่ะแล้วรู้สึกภูมิใจด้วยค่ะว่าสิ่งที่เราทำในเรื่องสิ่งแวดล้อมมันก็คนได้เห็นบ้างรู้สึกอบอุ่นค่ะอย่างพิธีกรในการ2องศาเนี่ยภารกิจอย่างนึงก็คือว่าเขาต้องเลือกเรื่องที่ตัวเองสนใจมานำเสนอด้วยประเด็นที่มารยาสนใจเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยตอนนี้ที่อยากจะเล่าในรายการเนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้มีเยอะมากค่ะว่าสิ่งแวดล้อมมันคือทุกอย่างเลยเรื่องที่รู้สึกร้อนแรงในตัวเราค่ะที่อยากจะพูดค่ะที่คันสุดอาจจะเป็นเรื่องของสวัสดิการสัตว์อีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของทุกอย่างที่อยู่ใต้น้ำค่ะโลกใต้น้ำว่ามันมีความสวยงามยังไงและมีความสำคัญยังไงกับชีวิตของเราชีวิตของมนุษย์เราทำยังไงให้โลกใบนี้สะอาดขึ้นให้เราไม่สร้างขยะเยอะขนาดนี้กับรวมถึง policy ต่างๆด้วยค่ะที่จะมีการเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทุกคนกับสิ่งแวดล้อมว่าด้วยเรื่องของขยะและโลกใต้น้ำคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าณตอนนี้ขยะที่ล่องลอยอยู่กลางมหาสมุทรจากฝีมือของมนุษย์นั้นมันเยอะมากมายมหาศาลขนาดไหนยกตัวอย่างบริเวณ Great Garbage Patch ในมหาสมุทรแปซิฟิกที่กระแสน้ำได้นำพาขยะโดยเฉพาะพลาสติกมหาศาลมารวมกันเป็นอนาบริเวณที่ใหญ่กว่าประเทศฝรั่งเศสซะอีกและหากพฤติกรรมการบริโภคการทิ้งและการจัดการขยะยังไม่ดีพอคาดการณ์กันว่าปี2050ทะเลทั่วโลกจะมีขยะพลาสติกมากกว่าจำนวนปลาอย่างแน่นอนและเรื่องราวดีๆของการเป็นคนรักโลกรักสิ่งแวดล้อมของมาริยายังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะติดตามได้ในตอนต่อไปของ2องศาค่ะในฐานะที่เป็นคนรักสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาริยาคิดว่าหลังจากตายไปเนี่ยจะจัดการร่างกายตัวเองเนี่ยจะจัดการยังไงอะไรอย่างเงี้ย Thailand is time What do you think has been the most important social movement of your generation and why? คำถามจากเวที Miss Universe ตอนนั้นก็ยังเป็นอะไรที่ตามมาในเชิงเป็นแบบ nightmare อยู่ค่ะทุกวันนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเราจะไปตอบใหม่วันนั้นอ่ะเราก็จะตอบเหมือนเดิมนะคะฟังมาริยาพูดถึงมาริยาไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาฟังนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมอีกคนหนึ่งพูดถึงมาริยากันดีกว่าค่ะจริงๆเขาจีบเราก่อนว้าย